ีนี้สำหรับคนปลายทางเองค่ะก็รอที่จะรับตามมาตรการที่ค่อนข้างจะรัดกลุ่มนะคะเป็นกลไกที่อาศัยผู้นำชุมชนอสมแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยค่ะเข้าไปดูแลให้คำแนะนำคนที่ต้องการจะกลับไปกักตัวที่บ้านนะคะจุดหนึ่งค่ะมีการปักหมุดรายงานภาพมาจากยโสธรนะคะเขาบอกคนยโสธรยินดีต้อนรับค่ะภาพนี้คุณวารินทวีกันกรรมการสมาคมชาวยโสธรบอกว่ากลไกของชุมชนตอนนี้กลับมาทำงานเชิงรุกอีกครั้งหนึ่งนะคะผ่านโครงการที่ว่ายโสธรยินดีต้อนรับค่ะว่าอยู่บ้านเราทำไหมอันนี้วันที่1วันที่2วันที่3วันที่4นะทักทายถามไทยเป็นจังใดสบายดีบ่เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามดูแลสมาชิกชุมชนผู้ที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครหลังจากที่หลายคนบ่ได้เฮ็ดงานบ่มีเงินจึงตัดสินใจกลับบ้านแต่พอมาฮอดแล้วก็ต้องกักตัว14มื้อภายใต้การดูแลอย่างเคร่งครัดของแต่ละชุมชนเพื่อป้องกันโควิด19ซอยกันเฮาก็ออกเยี่ยมคัดกรองคนร้านไปที่คนนอกพื้นที่น้อยร้านพี่เด้อเฮาอสมบรรทาสมอเฮามีทั้งหมดจะคนครับ11คนค่ะถ้าจะกลับบ้านก็ต้องมีโทรแจ้งมาก่อนแจ้งให้ญาติได้รับทราบก่อนว่าจะกลับบ้านได้ไหมอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเป็นสีแดงหรือเปล่าถ้าเสี่ยงมากก็ยังไม่กลับต้องให้กักตัวก่อนพอมาถึงพื้นที่หมู่บ้านผมก็จะให้ อสม.เขตรับผิดชอบของใครของมันการประชาสัมพันธ์ให้หูถึงความพร้อมสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบัติในการกลับภูมิลำเนาของแรงงานยังเป็นแนวทางความร่วมมือเพื่อหวังลดการปกปิดข้อมูลที่จะซอยให้สามารถเบิ่งแย่งกันได้อย่างครอบคลุมบายของอำเภอมหาชนะชัยก็ยินดีต้อนรับนะครับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอมหาชนะชัยกลับสู่ภูมิลำเนานะครับกรณีผู้ติดเชื้อเนี่ยเราจะให้แจ้งผ่านทางศูนย์ปฏิบัติการของอำเภอนะครับเพื่อจะอำนวยความสะดวกในการนำพี่น้องประชาชนซึ่งตรวจพบว่ามีเชื้อโควิดแล้วเนี่ยจะนำไปสู่การรักษาที่โรงพยาบาลสนามของจังหวัดยะโสธรครับส่วนคุณผู้ชมทางบ้านลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะคะว่าแต่ละคนที่รออยู่ในพื้นที่จังหวัดปลายทางตอนนี้สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างน่าสนใจนะคะที่การกลับบ้านครั้งนี้ถูกต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยโควิดที่มีความประสงค์อยากจะเดินทางกลับไปรับ